ฉะสหกันิโตฉะชายะกาขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991กลับมาพบกันกับเบรกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะท่านสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะหรือท่านที่มีมือถือระบบ iOS นะคะเข้าไปที่ App Store ค่ะค้นหาคำว่า Channel 8นะคะท่านก็โหลดขึ้นมานะคะแล้วก็ท่านที่มีมือถือระบบAndroid เข้าไปที่ Play Store ค่ะค้นหาคำว่า Channel 8เช่นกันนะคะส่วนท่านที่จะรับชมรายการย้อนหลังนะคะ YouTube นะคะเข้าไปที่ CH8 Thai TV ค่ะหรือจะร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook ช่อง8นะเข้าไปที่ Channel 8นะคะจะมีเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆแล้วก็ช่องทางการรับชมนะคะความรู้รอบตัวหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่พี่ๆทีมงานเนี่ยเขาคัดสรรมาให้ท่านผู้ชมอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรฟรีนะคะ1800315145นะคะแล้วก็1800694515นะคะส่วนท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยโทรเข้ามาที่เบอร์029423319ค่ะ SMS 4642828ค่ะเป็นช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะท่านจะได้รับชมเรื่องราวอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะเมื่อกี้ท่านอาจารย์เอท่านพูดเกี่ยวกับการเสริมดวงชะตานะคะก็คือให้หาสีแดงๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ให้ติดตัวไว้นะคะก็จะทำให้ทุกท่านเนี่ยมีโชคมีลาภมีเรื่องราวที่ดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะค่ะท่านอาจารย์คะมีอะไรเสริมไหมคะช่วงนี้ครับก็ SMS ก็คุณกิ่งก็ตอบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ผมจะขอแนะนำเขาเรียกยาค่ะยาเขาเรียกยาแบบยาที่แบบเราหากินง่ายๆอ่ะนะครับพอไม่พี่น้องลองไปหาทานดูพาราเซตามอลเหรอไม่ใช่พาราเซตามอลพาราเซตามอลหากินง่ายเกินไปนะฮะยาอะไรคะทีนี้จะพูดถึงประโยชน์ของสมุนไพรชนิดหนึ่งค่ะนะฮะสมุนไพรชนิดนี้เขาเอานำเป็นยาก็ได้ค่ะนะฮะจานอ้อก็งงไม่รู้อะไรงงอะไรท่านก็ไม่พี่น้องก็งงยังงงสักชั่วโมงหนึ่งก่อนไม่เฉลยชั้นสี่แต่ผมก็โดนพี่ทีมงานตกกระบาลนะไม่ตอบชั้นสี่มีรายเยอะเลยกำลังฟังอยู่เหมือนกันพี่นี่กำลังฟังอยู่เหมือนกันอ้าวก็คือขมิ้นชันอ๋อไม่ยากไม่เย็นค่ะขมิ้นชันมีสรรพคุณหลายอย่างนะพ่อแม่พี่น้องค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กินเหล้าเยอะเนี่ยผมบอกเลยแนะนำเลยเดี๋ยวนี้เขาเป็นแคปซูลแล้วค่ะซื้อมาได้ทุกยี่ห้อเลยนะฮะแคปซูลเนี่ยขมิ้นชันเนี่ยค่ะ
ทุกยี่ห้อซื้อมาได้เลยทานเยอะๆเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องที่กินเหล้าเนี่ยจะเป็นที่ตับที่ไตนะแล้วคนไทยเป็นมะเร็งตับนี่รู้สึกอันดับหนึ่งเลยนะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าตับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเรียบร้อยไปด้วยนะถ้าตับเรียบร้อยมันก็สุกกระทะอาจารย์เออใช่ทีนี้ถามว่าอาจารย์งงเลยอาจารย์งงพูดไม่ออกพูดไม่ออกเลยไม่ทันเลยทีนี้ถามว่าเรากินเหล้ามาค่ะไม่ได้ยุยงหรือสนับสนุนกินเหล้าอ่ะแต่บางทีพี่พ่อแม่พี่น้องก็เพลินไงสังสรรค์ใช่มั้ยสังสรรค์ทานไปเรื่อยๆก็พยายามลดพ่อแม่พี่น้องที่ทานอยู่แล้วก็ลดลงเพื่อสุขภาพค่ะแต่ว่าก็พ่อแม่พี่น้องบอกว่าลดไม่ได้แล้วทานมาตั้งเยอะแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเราเสียดายเราอดีตก็ไม่เป็นไรเราก็พยายามทานให้น้อยค่ะหรือจําเป็นต้องทานเราก็ทานค่ะนะฮะสังสรรค์แล้วก็ทานแต่ทีนี้เราต้องกินรักษาตับไปด้วยค่ะขมิ้นชันเนี่ยจะรักษาตับโดยตรงนะฮะพ่อแม่พี่น้องค่ะกินขมิ้นชันเยอะๆกินเม็ด2เม็ดไม่มีอยู่เลยนะค่ะพ่อแม่พี่น้องกินเม็ด2เม็ดนี่ไม่ได้อย่างน้อยผมคิดว่าอย่างผมเนี่ยกินขมิ้นชันเนี่ยวันละเนี่ยตอนนี้ผมอยู่45ผมกินขมิ้นชันวันละ30เม็ดค่ะนะฮะแล้วผมกินขิงด้วยเดี๋ยวนี้ขิงก็มีแล้วนะขิงเป็นแคปซูลก็มีมะกรูดเป็นผิวมะกรูดเอาผิวมะกรูดมากินแคปซูลผิวมะกรูดเนี่ยทีนี้ถามว่าขมิ้นชันเนี่ยมันจะไปรักษาอักเสบทั้งปวงเลยตับไตไส้พุงที่พ่อแม่พี่น้องอักเสบอยู่เนี่ยค่ะนะฮะหรือเราเป็นโรคกระเพาะโรคตับโรคไตโรคเบาหวานอย่างเงี้ยเรากินขมิ้นชันเยอะๆเลยเอาสัก10-20เม็ดก็ได้ไม่ต้องถึงขนาดผมหรอกค่ะไอ้กินเยอะๆมันจะได้ลดความอ้วนไงใช่ไหมมันจะได้ไม่อ้วนนะฮะทีนี้เรากินก่อนนอนก็ได้ครั้งเดียวก็ได้10เม็ดหรือ20เม็ดก็ได้อย่างน้อยนะกินน้ำตามไม่เยอะมันจะได้ขับถ่ายเกิดการดีท็อกซ์ในร่างกายนะฮะทีนี้ตับไตไส้พุงเราจะแข็งแรงนะครับแล้วถามว่ากินมะกรูดเพื่ออะไรบอกไปแล้วขมิ้นนี่แก้อักเสบรักษาตับไตนะฮะรักษาอวัยวะน้อยใหญ่ที่เกิดการอักเสบไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะโรคเบาหวานโรคตับโรคเกี่ยวกับลำไส้อักเสบทั้งปวงเนี่ยกินขมิ้นชันไปค่ะขมิ้นชันเนี่ยจะเป็นแบบแคปซูลก็มีค่ะใช่ค่ะถ้าไปซื้อในตลาดเขาจะมีขมิ้นชันกับขมิ้นอ้อยนะขมิ้นชันมันออกส้มๆขมิ้นอ้อยมันออกเหลืองๆกินไม่ได้ขมิ้นอ้อยค่ะเอาขมิ้นชันมากินนะฮะเพื่อรักษาอักเสบในร่างกายค่ะโดยเฉพาะตับไตโดยตรงก็อาจจะต้องดูที่แบบส่วนผสมแล้วก็สบายใจกินแคปซูลไปเลยค่ะก็เลือกร้านนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องแคปซูลเนี่ยก็อาจจะต้องให้มันมีเนี่ยอย่างเงี้ยถามว่าของผมมีผมก็ไม่ได้ขายหรอกค่ะผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องอันนี้ของผมปลูกเศษอยากให้พ่อแม่พี่น้องไปซื้อที่อื่นก่อนไงใกล้ๆบ้านนะฮะอันนี้ผมก็ขายในหมู่ลูกศิษย์ผมเนี่ยนะฮะเป็นขมิ้นชันกุมภันอันนี้ได้รับออยแล้วนะครับเป็นทางเลือกสุดท้ายดีกว่าค่ะใช่ค่ะผมไม่ได้เน้นที่จะขายของอะไรอยากให้เป็นสิ่งสุดท้ายแล้วก็สามารถช่วยพ่อแม่พี่น้องได้ผมก็แฮปปี้มีความสุขแล้วนะครับทีนี้รายการผมเนี่ยที่ผมให้ดูหมอโทรมาฟรีเนี่ยในมือถือผมทั้งสองมือถืออ่ะทั้งมือถือผมมือถืออาจารย์อ้อเนี่ยอยากจะช่วยเหลือสังคมเป็นวิทยาทานนะฮะไม่ได้เน้นธุรกิจอะไรนะครับก็ให้คำปรึกษาฟรีนะฮะแล้วผมก็ยิ่งชอบเลยถ้าพ่อแม่พี่น้องยิ่งมีความทุกข์นะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ยากจนมีความทุกข์นะฮะผมก็จะเป็นกำลังใจให้ดีกว่าผมจะซีมองเทสหรือเดซมอลเล่ไปนะฮะก็เป็นผมก็เหมือนลูกหลานพ่อแม่พี่น้องแหละพูดคุยกันนะฮะโทรกันมาได้ตลอดเวลาถ้าผมว่างผมก็รับถ้าติดภารกิจก็รับไม่ได้นะฮะต้องขอประทานโทษด้วยนะครับผมขอตอบก่อนเกิดวันจันทร์19พฤศจิกายน05เรื่องคู่ครองค่ะจากฝนคู่ครองจริงๆคุณฝนเนี่ยเป็นคนมีเนื้อคู่ยากนะค่ะต้องไปเป็นมันต้องแก้กรรมก่อนไปเป็นเจ้าภาพบวชก่อนที่ไหนก็มีบวชเอาเงินไปร่วมบวชสัก1,000ก็ได้นะทำบ่อยๆสัก3ครั้งอ่ะค่ะให้ครบ 3,000 น่ะนะฮะนะครับเป็นเจ้าภาพบวชนะฮะแล้วก็ดวงชะตาแล้วก็คุณฝนก็หานะฮะพ่อแก่มาติดตัวไว้ทางเสน่ห์เลยค่ะพระฤาษีเนี่ยพ่อแก่นะฮะอย่าไปสวมหัวไม่ได้สวมหัวไปออกจาก
บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเออไม่ใช่ว่าเออมีเสน่ห์ก็สวมหัวไปเลยไปทำงานไม่ได้เดี๋ยวเขาจับเข้าคณะเลยนะนะคุณฝนก็หาองค์เล็กๆนะครับปิดตัวไว้นะครับหรือพ่อแม่พี่น้องอยากมีเสน่ห์มากใช่ไหมหาพ่อแก่มาโอ้อาจารย์เอบอกเสน่ห์เหลือเกินสวมหัวมาตกใจเลยนะออกมาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากมีเสน่ห์ก็ต้องหาพ่อแก่มาติดตัวไว้หรือประหลัดขิกก็ได้ค่ะประหลัดขิกกับพ่อแก่นี้ให้ผลอานิสงส์ทางพุทธคุณทางเสน่ห์ก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์ปลุกเสกไงนะค่ะนะฮะนะครับอย่าผมปลุกเสกไปทางเสน่ห์นะฮะผมแล้วพ่อแก่กับประหลัดขิกเนี่ยเห็นไหมฮะพ่อค้าแม่ค้าใช่พี่ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดทุกท่านเนี่ยส่วนใหญ่นะผมจะเห็นประหลัดขิกเยอะเลยค่ะวางไว้นะค้าขายดีเมตตามหานิยมนะฮะค่ะใช่โชคลาภด้วยมึงฮะแล้วพ่อแก่ก็รู้อยู่แล้วว่านะฮะท่านทั้งเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะนะฮะเป็นพ่อครูพ่อแก่นะฮะอ่ะลองทำดูนะฮะคุณฝนนะฮะเดี๋ยวเรามีภาพนะคะเป็นภาพพิธีกรรมที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะได้ทำเป่ายันเหรอเป็นภาพแก้กรรมอะค่ะพาทาบำบัดอะค่ะแล้วภาพเป่ายันทั้งที่เป่ายันจักรพรรดิมีปะอาจารย์จะดูอะไรก่อนดีคะแล้วแต่อาจารย์อ้อเลยดูภาพแก้กรรมก่อนดีกว่าไหมคะเป็นภาพแก้กรรมที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ทำพิธีปาทาบำบัดนะอ๋อครับค่ะนี่นะฮะที่บ้านนะฮะที่บ้านผมก็จะปลายเดือนกับต้นเดือนก็จะมาพบนะปลายเดือนกับต้นเดือนพูดผิดแล้วนี่กลางเดือนค่ะปลายเดือนกับกลางเดือนค่ะก็จะมีพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่สนิทสนมกันนะฮะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่หน้าใหม่ๆนะฮะที่ท่านก็มาที่บ้านผมจะทำพิธีเป่ายันค่ะปลายเดือนนี้จะเป่ายันอันนี้เป็นแก้กรรมก่อนนะคะอาจารย์เป็นแก้กรรมก่อนพิธีบาทาบำบัดนะฮะพิธีบาทาบำบัดเนี่ยผมทำสองวิธีสองเรื่องหนึ่งก็คือส่งวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยไปเกิดในภพภูมิที่ดีค่ะเพราะผมอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมมาทำพิธีให้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็เหยียบตามจุดต่างๆเสริมสวยไงค่ะนะฮะอย่างเนี้ยเหยียบให้น้องเจปุ๊บไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วค่ะไปวันตั้งแต่วันที่9แล้วไปมาไป9วันตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นแล้วมั้งค่ะตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นหรือผมยังคุยกับน้องเจสนุกๆเลยเหยียบไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปยุโรปเลยนะฮะก็ทำให้สุขภาพดีทำให้ผอมทำให้กระดูกนะฮะจัดกระดูกด้วยไงเป็นวิชาเหมือนวิชาอาคมอะทางคุณพระนะฮะแล้วก็ทำให้หน้าเรียวเล็กจมูกโด่งอะไรเนี่ยแล้วแต่เขาต้องการนะฮะแล้วแต่ต้องการนี่น้องเจน้องเจี๊ยบเขาก็จะมาทำประจำเรื่อยๆนะฮะก็ผอมลงเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เงินทองเข้ามานะฮะเขาก็มีความสุขนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือคนที่ป่วยจากเจ้ากรรมในเวรต่างๆเนี่ยไม่ว่าบางคนเขาก็เป็นมะเร็งบ้างเป็นโรคร้ายแรงบ้างหลายๆชนิดบ้างนะก็มาทำนะฮะหรือกระดูกหักกระดูกแตกเนี่ยผมก็ทำให้นะฮะทำกระดูกทับเส้นทับกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นวิชาทางคุณพระวิชาของหลวงพ่อปานวัดบางลำโคนี่แหละนะฮะนะครับก็จะทำให้เกี่ยวกับคนที่ป่วยจากเจ้ากรรมนายเวรนะฮะที่ให้เป็นที่สุดท้ายแล้วกันนะถ้าไม่มีที่ไหนทำให้ก็แวะเวียนมาได้ติดต่อโทรเข้ามือถือผมก่อนนะฮะติดต่อล่วงหน้าผมก่อนเนาะทีนี้ก็อันนี้ก็เป็นบาทาบำบัดนะฮะก็บอกแล้ว2เรื่อง1แก้กรรมจากพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยนะฮะอีกประเภทนึงก็คือมาเสริมสวยเสริมหล่อเขานั่นแหละนะฮะอยากผอมลงอยากสุขภาพดีอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณนะฮะในการรับชมแล้วกันเดี๋ยวชมภาพไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้อาจารย์ตอบ SMS ไปอันนี้เป็นความเชื่อของหมู่ลูกศิษย์ผมที่เขาเชื่อเขาแฮปปี้เขาก็มาเรื่อยๆของเขาค่ะใช่ค่ะอ้าวผมตอบ SMS ก่อนคุณกล้วยชมภาพไปเรื่อยๆเลยนะคะนิวซีแลนด์นะฮะแล้วจะต่อวีซ่านักเรียนที่นั่นเลยจะผ่านไหมครับมีโอกาสผ่านเยอะเลยนะฮะประจบประแจงครูหน่อยค่ะนะประจบประแจงครูที่นั่นหน่อยเอาขนมนมเนยไปฝากหน่อยยกยอปอปั้นหน่อยค่ะ
พราะครูก็ชอบพยอที่นู่นนะค่ะไม่ใช่ทุกคนนะอันนี้ตามดวงนะค่ะแล้วก็คุณกล้วยผมขอให้พกเขาเรียกแขวนหลวงปู่ทวดติดตัวไปด้วยค่ะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะฮะติดตัวไปด้วยรุ่นไหนก็ได้นะครับเนื้อเป็นผงยิ่งดีเนื้อว่านอ่ะยิ่งดีค่ะรุ่นใหม่รุ่นเก่าไม่เป็นไรนะครับจะนำโชคนำลาภมาให้คุณกล้วยนะครับอธิษฐานท่านดูนะครับแล้วก็ใส่บาตรบ่อยๆดูแลคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆก็จะดีขึ้นค่ะนะฮะSMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆอันนี้ก็มาจากไหนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นทางด้านน้องน้องกับน้องออยค่ะที่มาอ๋อใช่ใช่ใช่ก็แวะเวียนมาได้เรื่อยๆนะฮะบ้านผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะครับตรงหลักสี่นี่แหละนะฮะใกล้ๆศูนย์ราชการมีคนฝันว่าดิฉันโดนรถชนตายใจคอไม่ดีเลยค่ะอันนี้เขาเรียกผลเคราะห์แล้วค่ะคุณนกก็ผลเคราะห์แล้วชื่อนกใช่ไหมฮะเนี่ยค่ะชื่อนกค่ะชื่อนกคุณนกผลเคราะห์แล้วนะฮะนะครับเขาเรียกว่าผลเคราะห์พยายามใส่บาตรปล่อยปลาบ่อยๆด้วยไปซื้อปลาในตลาดมาปล่อยปลาช่อนเนี่ยดีที่สุดตัวใหญ่หน่อยปล่อยปลาตัวใหญ่ก็ดีกว่าตัวเล็กใช่ไหมฮะปล่อยปลาก็กินได้ไม่เป็นไรหลวงพ่อฤาษีดำท่านบอกปล่อยปลาอะไรก็กินได้ไม่มีปัญหานะฮะอันนี้น้องเกื้อกูลที่ยกมือขึ้นหัวนั่นนะฮะนะฮะเขาความดันขึ้นสูงนะฮะก็มาเข้ารับทำวิชาบาธรรมบัตรนะฮะแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งไปนะครับมาจากกำแพงเพชรกันทั้งนะฮะเกื้อกูลมาจากอุตรดิตถ์นะอาจารย์อุเทนอาจารย์เกื้อกูลเลย2คนเนี่ยนะฮะอาจารย์เกื้อกูลที่มาจากอุตรดิตถ์ใช่ไหมฮะอาจารย์เกื้อกูลเขาอยู่เป็นหมอนะคะเป็นอยู่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลค่ะใช่อยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลก็ไม่สบายทำงานที่โรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะทั้งคู่เลยมั้งนะอีกท่านหนึ่งเป็นข้าราชการค่ะเป็นสาธารณสุขไหมจ๊ะค่ะเป็นข้าราชการอยู่ทางอยู่ที่ค่ะใช่ค่ะเป็นข้าราชการก็เป็นน้องๆที่สนิทกันนั่นแหละนะฮะก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะโทรมาไลน์มาหาอาจารย์ให้อาจารย์เหมือนกับช่วยหน่อยเงี้ยค่ะก็ดีเนาะพอมีโอกาสก็ได้เดินทางขึ้นมาให้อาจารย์ทำพิธีปาฐาบำบัดให้มาเที่ยวในกรุงเทพด้วยค่ะใช่ค่ะก็เหมือนกับอัดพลังนะฮะอัดพลังให้อาจารย์เออัดพลังให้แบบให้เต็มค่ะน้องก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วค่ะSMS นะคุณเต้อยากรู้ว่าจะผ่านจะสัมภาษณ์งานผ่านไหมคะถ้าจะได้ที่ใหม่จะดีขึ้นหรือเปล่าเปลี่ยนงานใหม่ดีนะคุณเต้ค่ะนะฮะงานใหม่จะดีกว่างานเก่าเยอะเลยนะฮะเน้นสังฆทานบ่อยๆค่ะถวายพระสยามเทวาธิราชในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยต้องนึกถึงพระสยามเทวาธิราชค่ะนะฮะลองทำดูอันนี้ค่ะอ๋อน้องเจข้างบนใช่ไหมน้องเจี๊ยบข้างล่างใช่ไหมใช่ค่ะครับพร้อมเพียวทั้งคู่นะฮะนะครับก็แฮปปี้เอนดิ้งไปผู้หญิงนี่ก็จะชอบรักสวยรักงามน้องบอกไม่ต้องแบบไม่ต้องไปเข้าคอร์สไม่ต้องไปต้องไปเกาหลีนะทำหน้าไม่ต้องไปนวดหน้าไปอะไรเลยค่ะไม่ต้องเดินทางไกลไงใช่ไม่เจ็บตัวนะไม่ต้องผ่าตัดนะใช่ค่ะครับนี่เห็นไหมฮะนี่น้องเจเป็นพี่น้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบก็เป็นน้องของน้องเจน้องเจก็เป็นพี่ของน้องเจพอแล้วค่ะพอแล้วอันนี้คุณแม่มาเหยียบอันนี้คุณแม่นะฮะคุณแม่นะครับที่เห็นก็ไม่ใช่อาจารย์เอทารุณกรรมทั้งครอบครัวนะเขาเลาะรักเคารพทั้งครอบครัวนะฮะผมเคารพทั้งคุณแม่คุณพ่อรู้สึกว่าคุณแม่นี่ก่อนหน้านี้เคยแบบว่าเคยไปตรวจร่างกายมานี่คุณแม่ของน้องเจอย่างที่อาจารย์อ้อบอกค่ะนะฮะร่างกายนี่คุณหมอบอกว่าล้มเหลวหมดแล้วค่ะข้างในแบบไม่มีอะไรแล้วอะค่ะแบบเรียกว่าเครื่องในเรียบร้อยหมดแล้วค่ะใช่นะฮะผมก็ได้ทำกำไรมหาเศรษฐีจริงๆทำไว้หลายรุ่นแล้วนะจดลิขสิทธิ์แล้วนะกำไรมหาเศรษฐีผมเนี่ยดังมาตั้งแต่ทั้งในประเทศไทยทั้งในอเมริกาทั้งต่างประเทศเนี่ยหลายๆที่เนี่ยพี่ๆคนไทยมาซื้อหลายๆประเทศค่ะนะฮะแล้วก็เอาไปใส่ดูนะฮะยันที่ผมลงไปเนี่ยปัจจุบันมีทั้งหมด14ยันแล้วนะค่ะนะฮะ14ยันนะฮะในกำไรเขาเรียกกำไรมหาเศรษฐีรุ่นล้างกรรมเนี่ยมี14ยันนะครับ
มีทั้งแบบเป็นอันปาก้าเป็นเนื้อเงินเนื้อทองคำก็มีนะฮะเราทำหลากหลายเลยแล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะชอบแบบไหนนะฮะทีนี้ถามว่าไปเทสหรือไปใช้กับคนที่เขาเกี่ยวกับมีโรคอันดับแรกเลยมีโรคเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งโรคตับโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจโรคอะไรหลายๆชนิดเนี่ยนะฮะเขาลองใส่ดูแล้วเขามีความเชื่อของเขาเลยว่าเขาหายนะฮะเขาก็มาซื้อเรื่อยๆซื้อเรื่อยๆซื้อเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เรียกเงินเรียกทองไปนะฮะอย่างเจเจ๊จิ๋วเนี่ยเขาก็มีกันหลายวงนะฮะมีหลายวงมากเลยนะฮะบางคนก็มีถึงมีเลดด้วยมีอะไรหลากหลายที่ผมทำผมปลูกเสกเดียวหลากหลายชนิดนะฮะอย่างแม่น้องเจใส่เนี่ยจากอาการที่แบบว่าคือเหมือนกับว่าตายแล้วหมอบอกว่าคือแบบไม่อยู่แล้วอะค่ะคือภายข้างในระบบภายในแล้วก็อวัยวะข้างในเนี่ยแย่แบบอ้าวว่าแย่ดีกว่าคือแบบใช่ไหมฮะหมอไม่รับรองแล้วใช่ค่ะนะเป็นความเชื่อค่ะทีนี้พอเขาใส่กำไรเขาก็ฟื้นขึ้นเรื่อยๆค่ะจนเขาหายสนิทนะฮะสิทธิ์ก็สายหน้าไม่ใช่หรอก็เป็นความเชื่อนะฮะจะทำให้เราสุขภาพดีกำไรร่างกายเนี่ยก็ทำหน้าที่สมเด็จองค์ปฐมท่านปลุกเสกให้ก็เหมือนกำไรในมือท่านอ่ะมันจะส่งวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรที่สิงอยู่ในตัวเราเนี่ยไปเกิดเลยหลายๆท่านเนี่ยปวดหัวมาตั้งแต่แบบโอ้โหปวดหัวมาตั้งนานมากเป็น10ปีแล้วอะค่ะคือไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายแต่คือได้มาเปิดเจอในเว็บไซต์ว่าเจออาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้ลองโทรเข้ามาได้เข้ามาคุยได้มาพูดคุยกันแล้วให้ท่านอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยดูเรื่องราวต่างๆว่าเราจะต้องทำยังไงเนี่ยพอเขาได้มีการใส่ตัวนี้ไปก็เหมือนกับการปวดหัวของเขาเนี่ยหายไปเป็นปิดทิ้งเลยค่ะเป็นเรื่องราวที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะสงสัยมันเป็นเรื่องที่เล่นลี้ลับไม่ได้ลี้ลับหรอกเป็นพุทธคุณของพระพุทธเจ้าไม่หลายท่านคงสงสัยว่าทำไมถึงปวดหัวบ่อยปวดหัวไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยคือคนเราเนี่ยการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าเกิดจากกรรมข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งเลยศีลข้อแรกเลยปาณาติบาตอดีตชาติก็คงเคยฆ่าเขาไว้อะนะฮะทำให้เราเกิดความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายทีนี้สมเด็จองค์ปฐมเนี่ยในนิมิตเนี่ยท่านตัดต้นเหตุเลยท่านส่งวิญญาณเลยท่านทำให้ผมทำกำไรเนี่ยลงยันตามที่ท่านสั่งเนี่ยะนะ14ยันเนี่ยตอนแรกๆมันมีแค่8ยันเองแล้วเพิ่มมาเป็น12 14เนี่ยนะฮะพอลงยันเสร็จปุ๊บคนใส่ปุ๊บเนี่ยไปเทสกับคนป่วยคนป่วยเขาหายป่วย อันนี้เป็นความเชื่อในหมู่ลูกศิษย์ต้องไปถามเขาเองไปถามผมไม่ได้หรอกถามผมก็หาว่าจันโมสิไปถามกับลูกศิษย์ที่เขาเป็นมะเร็งมั่งเป็นโรคเอดโรคระบาดเป็นโรคนู้นโรคนี้ไปถามเขาดูว่าร่างกายเขาเป็นยังไงบ้างเหมือนเจเจี๊ยบเหมือนกันเจเจี๊ยบครอบครัวเนี่ยเขาก็ป่วยมาแต่แรกเลยพอเขาใส่กำไรความป่วยไข้ไม่สบายเขาไม่มีแล้วรู้สึกว่าเขาต้องไปหาหมอทุกเดือนเลยนะคะตอนนี้ไม่ต้องไปแล้วเขาไม่สบายไปหาหมอทุกเดือนถามว่าใส่เพื่ออะไรหนึ่งเขาไม่ต้องการป่วยค่ะเขาต้องการรวยนะฮะเจเจี๊ยบมีเงินเขาเข้าทุกวันนะฮะแล้วก็เนี่ยพี่หมอก็ไปใส่พี่หมอต่อเนี่ยนะฮะพี่อาจารย์หมอต่ออาจารย์รังสรรค์ค่ะนะฮะชื่ออาจารย์รังสรรค์ใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์รังสรรค์เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพอาจารย์จินเป็นแฟนของอาจารย์รังสรรค์นะฮะพี่หมอต่อมพี่หมอจินผมจะเรียกพี่เขาสองคนอย่างนั้นเพราะผมก็เคารพพี่เขาเป็นเหมือนพี่ชายพี่สาวนั่นแหละฮะท่านเป็นอาจารย์หมออยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะอาจารย์หมอผ่าสอนผ่ากระดูกผ่าตัดกระดูกนะฮะหมอกระดูกนะฮะที่เก่งที่สุดเลยนะท่านก็ลองไปเทสใส่ดูแล้วใส่ทั้งคู่เลยนะสุขภาพพี่หมอต่อพี่หมอจินก็ดีการเงินก็เข้านะเพราะเพราะกำไรมหาเศรษฐีชื่อก็บอกในตัวอยู่แล้วว่าไม่รวยแล้วใส่ทำไมค่ะแต่รวยแล้วต้องสุขภาพดีนะฮะรวยแล้วสุขภาพไม่ดีก็ไม่ต้องใส่ค่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเป็นความเชื่อในหมู่พ่อแม่พี่น้องที่มาหาผมเนี่ยที่เขาใส่ไปเนี่ยต้องไปถามตัวเองนะฮะผมบอกพ่อแม่พี่น้องก็คือให้เป็นทางเลือกสุดท้ายถ้าเกิดอันไหนเจ็บป่วยแล้วมันไม่หายถูกต้องไหมนะฮะเพราะผมเข้าใจบางคนเนี่ยอย่างเป็นมะเร็งเนี่ยต้องทำคีโมใช่ไหมฮะต้องเสียเงินเสียทองไปเป็นล้านนะฮะและทีนี้ผมก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านที่เป็นมะเร็งเลยก็ไปเทสใส่ก็ไม่เห็นตายสักทีนะฮะฟื้นไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องไปสอบถามดูนะฮะสอบถามในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาผมดูอ้าว
เนี่ยอย่างเงี้ยเอาตัวอย่างเนี่ยฮะเอาที่มือผมเนี่ยผมยังใส่ติดตัวเลยผมลงไว้14ยันเนี่ยอันนี้เป็นแบบเงินนะฮะเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ทีมงานซูมกันเนี่ยเป็นไรกำไรเงินแท้บางคนไม่ชอบเงินผมก็ลงเป็นอัลปาก้าให้นะฮะผมจะลงยันข้างในไว้14ยันนี่ผมยังติดตัวนะฮะนะครับติดตัวไว้นี่จะเป็นแบบเงินเรียบๆนะฮะนะอีกแบบนึงก็จะเป็นทองคำนี่ก็จะทำเป็น3บาทบ้าง5บาทบ้างอันนี้แบบเงินนะฮะเนี่ยเห็นไหมสีเรียบๆนะฮะแบบเงินนะผมจะลงยันไว้14ยันเลยเพื่อป้องกันเพียงอันตรายเรียกเงินเรียกทองมีทั้งหลายยันนะฮะยันมหาเศรษฐีนะฮะชื่อก็บอกอยู่แล้วยันจักรพรรดิอำนาจวาสนาบารมียันณหน้าทองเสน่ห์เมตตามหานิยมอันนี้ต้องได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมนะฮะท่านให้ผมจดรูปยันผมก็ลงยันไว้และมีพิธีเป่ายันนะฮะเป่ายันเช่นยันพกทรัพย์มหาเศรษฐีเนี่ยผมก็ไปเป่าที่วัดไม้ลวกได้รับความเมตตาจากเจ้าวาดวัดไม้ลวกที่อยุธยานะฮะอำเภอท่าเรือแล้วก็พี่ๆนะฮะมัคทายกนะฮะผมไปเป่ายันหาเงินเข้าวัดนะฮะแล้วก็ที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาผมไปเป่าที่วัดศรีเจริญธรรมยันพกทรัพย์มหาเศรษฐีเหมือนกันที่ลงไว้ในกำไรเนี่ยนะฮะนะครับเพราะยันจะวิ่งเข้าไปติดตัวของคนนะฮะเวลาเผาเนี่ยก็จะเป็นรูปยันอย่างนั้นเลยป้องกันอันตรายนะฮะแล้วก็จะมียันหน้าปัดตลอดยันสุดท้ายจะเป็นยันนพเก้านะฮะนะฮะยันแห่งความสุขทั้งปวงนะฮะแล้วก็จะมียันสะเดาะเคาะยันต่ออายุตั้งหลายยันเยอะแยะหมดยันขวัญถุงก็มีนะเงินเข้าตลอดนะครับแล้วก็จะมียันเขาเรียกยันครูนะฮะยันมหาละรวยก็มียันครูอาจารย์อาจารย์ก็บาปสิฮะก็บาปตั้งแต่แรกแล้วยันครูนะฮะครูไปยันไม่ได้แล้วไม่ได้เป็นรูปยันยันครูก็เหมือนกับยันที่เป็นการเคารพพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ยันครูอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินบางคนไม่ชอบเนื้อเงินก็จะทำเป็นเนื้ออัลปาก้าให้นะฮะเอาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นขออนุญาตพี่ๆทีมงานนะฮะอันนี้เป็นกำไรมหาเศรษฐีรุ่นล้างกรรมที่พ่อแม่พี่น้องทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยเขาบูชากันไปเกิดผลที่ดีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแบบทองคำนะฮะอันนี้แบบทองคำจะเป็น3บาทอันนี้วงเล็กหน่อยนะฮะวงใหญ่ไม่ได้ใส่มานะฮะเป็นวง5บาทก็มีวง3บาทก็มีแล้วแต่ออเดอร์นะฮะแล้วแต่เรียกว่าพ่อแม่พี่น้องให้ทำเขาจะสั่งทำนะฮะเราก็ต้องพอสั่งมาเสร็จนะฮะเราก็ต้องทำให้เขาก็มารับกันเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบลายเรียบนะฮะจะเป็นขนาดเล็กหน่อยขนาด3บาทใส่ง่ายๆนะฮะก็กำไรมหาเศรษฐีนี่ผมจดลิขสิทธิ์แล้วมีทั้งหลายรุ่น12ราศีรุ่นแก้กรรมรุ่นล้างกรรมนะฮะก็เข้าไปดูใน www.aajanetatip.com เองนะฮะถามว่าใส่เพื่ออะไรไปข้อแรกเราต้องป้องกันเพียงอันตรายก่อนเดี๋ยวเกิดคนมันเอาปืนมายิงเข้ามาเนี่ยยิงไม่ออกปลอดภัยไหมปลอดภัยค่ะหรือว่าศัตรูที่จะมาหาเราเนี่ยพินาศสิ้นไปเลยเพราะมียันพระสยามเทวาธิราชด้วย1ยันค่ะนะฮะนะฮะแล้วก็เรียกเงินด้วยเพราะมียันมหาเศรษฐีนะติดต่อค้าขายก็มียันณหน้าทองยันมหาละรวยค่ะนะครับแล้วก็บางคนก็ค้าขายก็จะมียันโภคทรัพย์มหาเศรษฐีอยู่แล้วทั้งสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะฮะค่ะยันต่างๆเป็นยันที่สมเด็จองค์ปฐมท่านปลุกของท่านเองท่านนิมิตมาบอกผมให้จดรูปจดยันต่างๆไว้ค่ะแต่ละยันก็มีความหมายมีความหมายส่วนยันที่ผมเป่าที่บ้านก็จะมียันมหาเศรษฐีกับยันจักรพรรดิยันจักรพรรดินี่เป่าครั้งที่เท่าไหร่นะเนี่ยอาจารย์อ้อจักรพรรดิครั้งที่36ค่ะ36แล้วครั้งหน้าครั้งที่37ใช่มั้ยฮะครั้งที่จะถึงนี่ครั้งที่36ค่ะครั้งที่จะถึงนี่ก็คือครั้งที่36เป่าปลายเดือนค่ะใช่กลางเดือนนี้วันที่17นี้ใช่มั้ยค่ะเป่ายันมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีครั้งที่6นะฮะค่ะส่วนยันต่างๆที่ไปเป่าเนี่ยก็เป่าข้างนอกก็จะมียันที่ค่ายทหารมันก็จะมียันณหน้าทองบ้างค่ะนะฮะแล้วก็ยันหลายยันน่ะนะครับเป่าไปหลายยันแล้วนะครับก็เป็นความเชื่อนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อผม
อยากจะให้วัตถุมงคลหรือการทำพิธีผมเนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องอยากให้เป็นทางเลือกสุดท้ายหรือวัตถุมงคลที่ผมปลุกเสกลงไปชนีนะฮะทุกสาขาทั่วประเทศเนี่ยผมก็จะจดบันทึกไว้นะฮะว่าพ่อแม่พี่น้องอ้าวถูกลอตเตอรี่วันที่2ที่3ที่4บางคนถูกรางวัลที่1ก็โทรมาผมก็จดไว้นะฮะใน www.aajanetatip.com เท่าที่จะจดได้นะฮะจดมือถือไว้นะฮะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องสามารถไปสอบถามได้นะฮะไม่ใช่ว่าเรามาพูดแล้วไม่มีตัวตนเรามีเบอร์โทรศัพท์เขาโทรมาเราก็จดขออนุญาตได้ไหมถ้าขออนุญาตได้เราก็จดเบอร์มือถือไว้นะก็ไปดูประสบการณ์ในwww.aajanetatip.com เอาเองนะฮะนะสำหรับรายการย้อนหลังของเราก็เข้า Google ก็ได้พิมพ์รายการอาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้นะฮะเพราะกำไรล้างกรรมเราเนี่ยออกมาหลายปีแล้วนะฮะแรกๆออกเป็นชุดแก้กรรมนะฮะชุดแก้กรรมน่าจะเหลือไม่กี่ชิ้นละจะหมดไปแล้วนะฮะก็ออกมาเป็นกำไรเลยนะฮะหลายท่านมีประสบการณ์เยอะค่ะนะฮะค่ะก็อาจารย์คะมี SMS ของจากคุณหญิงอะค่ะการงานการค้าขายจะดีขึ้นไหมคะที่ผ่านมาแย่มากค่ะเกิดวันที่28ตุลา2523ค่ะโอ้ชำระหนี้สง500บาทก่อนเอาซองมาเลยนะฮะเขียนว่าชำระหนี้สงเขียนชื่อนามกุลเราแล้วใส่500บาทไปถวายวัดเลยค่ะถวายหลวงพ่อเจ้าวาดก็ได้นะฮะที่เราเอาใกล้ๆบ้านเราก็ได้นะฮะมันเขาติดหนี้ส่งอยู่นะคะอาจารย์มันติดเรื่องติดเรื่องบนเรื่องอะไรอยู่นะค่ะนะฮะแล้วก็ชำระหนี้ส่งก็จบไปนะครับแล้วก็หาหลวงพ่อโสธรกับเจ้าแม่กุลอิมมาใส่ติดตัวไว้ค่ะนะครับดวงชะตาคุณหญิงก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ปีกย่อยมันรายละเอียดมันเยอะค่ะเช่นเอ้าคนจะค้าขายเนี่ยทำเลดีป่ะค่ะผมจุ้ยด้วยผมจะแก้2เรื่องค่ะเรื่องแรกเจ้ากรรมในเวรไงผมบอกไปแล้วผมแก้ด้วยกำไรล้างกรรมผมค่ะนะฮะเพราะว่าถ้าเราส่งวิญญาณเจ้ากรรมในเวรไปเป็นพรหมเป็นเทวดาเนี่ยเขาไม่ไปเป็นผีเขาสูงกว่าเดิมเนี่ยค่ะเขาก็จะแฮปปี้ไม่มาสิงตัวเราต่อไปนะฮะนะครับถ้าเราไม่มีเจ้ากรรมในเวรเลยเราก็สบายค่ะถูกต้องไหมฮะเราเน้นต้นเหตุก่อนส่งวิญญาณเจ้ากรรมในเวรก่อนด้วยกำไรล้างกรรมนะฮะอันนี้คือแก้ที่เจ้ากรรมในเวรแต่เราลองดูว่าเราไม่ได้มีเจ้ากรรมนายเวรอย่างเดียวนี่เราอยู่ในสถานที่เช่นอยู่ในบ้านในที่ทำงานหรือที่ที่เราค้าขายเนี่ยสถานที่แต่ละอย่างเนี่ยเขาบางทีเขาแรงมีพูดผีปีศาจอสุรกายเยอะนะฮะผมก็แก้ตามหลักของวิชาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานก็คือหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเรียนมาจากหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโพผมเคารพเป็นครูบาอาจารย์ทั้งสององค์เลยการแก้ของท่านเนี่ยท่านก็แก้ด้วยการตั้งศาลตั้งศาลพระภูมิบ้างพระพรหมบ้างนะฮะตั้งศาลต่างๆนะฮะบางแห่งที่ผมตรวจดูแล้วว่าไม่เหมาะในการตั้งศาลผมก็จะจัดฮวงจุ้ยให้จัดหิ้งพระให้นะฮะหรือว่าบอกแนะนำให้เขาเอารูปหลวงพ่อโสธรบ้างรูปพระพิฆเนศบ้างหรือองค์พระพิฆเนศบ้างนะฮะเราต้องสื่อกับเจ้าที่ก่อนนะฮะเจ้าที่อาจจะเป็นบ้านนั้นอาจจะเป็นพระภูมิเป็นเจ้าที่พระพรหมเป็นเจ้าที่เราสื่อกับท่านได้ก่อนด้วยวิชามโนมยิทธิของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนี่แหละที่ท่านประสิทธิ์ประสาทให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะฮะทุกท่านเนี่ยพอเราสื่อได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ถามเจ้าที่แต่ละแห่งว่าท่านต้องการอะไรท่านต้องการให้จัดบ้านยังไงนะครับอันนี้เป็นหลักการที่ผมทำมาโดยตลอดนะฮะเวลาผมไปตั้งศาลบ้านไหนเนี่ยผมต้องสื่อก่อนคุยทางโทรศัพท์ก่อนผมต้องสื่อก่อนว่าสมมติพี่โทรมาทางโทรศัพท์ผมก็จะถามที่บ้านเลขที่เท่าไรกี่ชั้นนะฮะแล้วผมก็จะตอบไปว่าถามเจ้าที่ที่บ้านเลยเขาเลือกดูทางในนะฮะถามเจ้าที่ว่าบ้านนี้ควรจะตั้งศาลชนิดนี้ชนิดนี้ชนิดนี้นะฮะบางทีเราก็แนะนำไปบางทีเราขี้เกียจตั้งเราก็แนะนำเข้าไปค่ะนะครับให้หาคนมาตั้งใกล้ๆบ้านนะครับก็เป็นการแนะนำนะฮะแล้วก็คือบ้านแต่ละเนี่ยถึงบอกว่าการค้าขายเนี่ยบางทีเราไปสมมติห้างแต่ละห้างเนี่ยห้างเนี่ยสมมติตั้งศาลไปใต้กับตกเนี่ยทิศใต้หรือทิศตะวันตกศาลทุกชนิดเลยถ้าไปอยู่ใต้กับตกเนี่ยผีอยู่ทั้งนั้นเลยนะฮะและบางทีอสุรกายใหญ่ๆมีฤทธิ์อยู่ด้วยทิศตะวันตกเนี่ย
หลวงตำราหลวงพ่อปานเลยนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่าหลวงพ่อปานท่านบอกว่าตั้งศาลไว้ที่ตะวันตกชิบหายแล้วตายโหงค่ะตั้งศาลไว้ที่ใต้ก็เงินมันออกตลอดอ่ะเงินไหลออกอ่ะค่ะผีไม่อยู่เลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยบางคนเนี่ยเราไปดูทำเลทำเลเนี่ยเราต้องไปยืนอยู่กลางห้างก่อนค่ะแล้ววัดทิศดูสิเขาเอาศาลไปตั้งทิศตะวันตกหรือทิศใต้หรือเปล่าถ้าตั้งอยู่เนี่ยเตรียมเจ๊งได้เลยค่ะตัวเราอ่ะเราค้าขายเราเตรียมเจ๊งเลยไงค่ะนะฮะแล้วสมมติเราเช่าที่เขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะที่ที่นั้นมันผิดแล้วเราต้องแก้ไขยังไงบ้างคะก็ผมบอกแล้วนะอย่างน้อยก็เนี่ยที่พายันให้เป็นสิ่งสุดท้ายเนี่ยพายันลูกแก้วเนี่ยบางทีลูกศิษย์ผมก็เอาพายันไปวางไว้เอาลูกแก้วหลายๆลูกไปใส่ถ้วยไว้ที่ผมปลูกเสกแล้วเนี่ยก็ดูซิว่าแก้ไขได้ไหมถ้าแก้ไขได้เขาก็แฮปปี้นอกจากบางที่แรงจริงๆอย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นการแก้ห่วงจุ้ยอย่างคร่าวๆที่ผมทำพายันท้าวกุมภันกับลูกแก้วมหาเศรษฐีเนี่ยจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือวัตถุมงคลราคาถูกแต่พุทธคุณสูงนะฮะพยันก็ไปติดแก้ห่วงจุ้ยเพราะท่านเป็นอธิบดีกุมภันเป็นหัวหน้าของเจ้าที่ด้วยเป็นหัวหน้าพระภูมิเจ้าที่ว่างั้นเถอะนะฮะและเป็นเทพแห่งความร่ำรวยด้วยแล้วก็ไปติดไว้หรือเอาลูกแก้วไปใส่พานไว้ขายของถ้าดีขึ้นก็จบถ้าไม่ดีขึ้นก็โทรมาปรึกษาก็แสดงว่าเจ้าที่เขาไม่ได้เจ้าที่เขาเรียกว่าพระเจ้าทางเนี่ยที่อยู่ในนั้นน่ะคือผีปีศาจอสูรกายเขาแรงนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูทั้งสองหลักหนึ่งเจ้าดูสองหลักคือเจ้ากรรมในเวรกับเจ้าที่นะฮะว่าเจ้าที่เขาต้องการอะไรแล้วแก้สองจุดนี้เราก็จะแฮปปี้ถูกต้องไหมในบ้านเราเนี่ยเอ้าเจ้ากรรมในเวรมีแล้วเจ้าที่เจ้าพูดผีปีศาจในบ้านเนี่ยใช่ไหมเจ้าที่เป็นพระอ้าวแต่ว่าเจ้าทางในบ้านเยอะแยะเลยค่ะอสุรกายเยอะแยะเลยแล้วเราจะดียังไงใช่ไหมค่ะก็ถือว่าผมแก้เจ้ากรรมในเวรก็ให้ 50% แก้ตรงเจ้าที่อีก 50% นะฮะส่วนใหญ่ก็จะไปตั้งศาลนะฮะหรือบ้านไหนไม่เหมาะตั้งศาลก็ดูฮวงจุ้ยให้เป็นอย่างไรมากกว่าค่ะทำมันต้องทำให้ครบไงต้องให้ละเอียดไม่ใช่ว่าทำไม่ละเอียดเขาก็ไม่เจริญเขาก็มาด่าเราอีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อเสียงเป็นสิ่งสำคัญผมทำพิธีมาเนี่ยตั้งแต่อายุ30ยัน15ปีเนี่ยไม่มีคนมาด่าค่ะมีแต่คนอิจฉามีอิจฉามีนะฮะแต่ลูกศิษย์เนี่ยก็ไม่เคยมาด่าค่ะนะฮะอย่างคนบูชากำไรไปเนี่ยเขาก็ไปบูชาวงที่2วงที่3วงที่4บางคนใส่12วงมีเลยนะฮะแล้วเขาก็บางคนเขาติดภารกิจไม่มาพิธีเขาก็ส่งรายชื่อมาบางทีส่งมา40 50รายชื่อก็มีค่ะนะฮะส่งมาเข้าพิธีเรื่อยๆนะครับแล้วเขาบอกเขาเจริญขึ้นผมก็แฮปปี้แล้วนะครับค่ะอ้าวคุณชุติมาได้งานทําเป็นงานไม่ถนัดมีเกณฑ์เปลี่ยนงานแล้วเจองานที่ใช่มากกว่านี้หรือเปล่าคะอันนี้เขาเรียกเจ้ากรรมนายเวรรบกวนคุณชุติมาค่ะไปทําอะไรแล้วเขาก็เตรียมมาจ้องเล่นเราเล่นเราเล่นเราเรื่อยๆทําให้เราทุกข์น่ะทุกเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่อยๆค่ะนะครับต้องร่วมที่ไหนมีบวชนะคุณชุติมาเอาเงินร่วมเป็นเจ้าภาพบวชบ่อยๆอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรไปนะครับไม่งั้นมันก็จะมาเกาะแข้งเกาะขาเกาะคอปวดเมื่อยไปทั้งตัวเหมือนกันต้องระมัดระวังนะฮะอันนี้ให้แก้เลยร่วมเป็นเจ้าภาพบวชบ่อยๆนะฮะแล้วก็เอาน้ำหวานเนี่ยถวายเฮลบูบอยก็ได้ค่ะถวายพระสงฆ์สีอะไรคะเฮลบูบอยสีอะไรก็ได้นะฮะนะครับค่ะแล้วแต่เราเพื่อชีวิตจะได้มีความหวานขึ้นแต่หวานมากเกินไปไม่ดีเพราะจะเป็นบะหวานใช่ไหมฮะหวานพอดีพอดีนะฮะอ้าวแล้วก็ตอบไปเรื่อยๆ SMS นะฮะทำไมพี่น้องก็ทำไมเมื่อยมือนะฮะส่งมาเรื่อยๆเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องเป็นเจ้าภาพปวดค่ะเคยอ่านไว้ว่าบางท่านเนี่ยที่เหมือนกับแท้งลูกเนี้ยค่ะแล้วถ้าเขาเป็นเจ้าภาพบวชบ่อยๆเนี่ยจะมีโอกาสทำให้เด็กไปอยู่ในภพภูมิที่ดีไหมคะอาจารย์เอาตามตำราหลวงพ่อฤาษีเล้งดำนะค่ะคำบอกของหลวงพ่อเนี่ยท่านบอกว่าสำหรับคนที่แท้งลูกค่ะบางทีแบบท่านให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชค่ะบวชพระดีที่สุดเลยค่ะที่ไหนไม่บวชพระบวชให้เขาบ่อยๆค่ะเดี๋ยวลูกเขาก็จะโมทนาบุญไปเอง
ค่ะนะวิธีแก้ที่ดีที่สุดของการแท้งลูกเลยนะฮะค่ะสำหรับคนที่เคยแท้งไปแล้วค่ะนะฮะในตำราหลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าท่านบอกไว้เป็นคำกล่าวในหนังสืออ่ะให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชค่ะนะฮะทำเรื่อยๆเขาก็จะไม่มากวนเราก็จะไปเกิดเป็นพรหมก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะนะครับเดี๋ยวพอเขาเป็นพรหมเป็นเทวดาก็มาหาเราเองแต่งตัวเป็นเทวดาหรือมาเข้าฝันในนิมิตที่ดีให้เรารู้เองนะครับเพราะคนเราเนี่ยเส้นง่ายๆของคนเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามีความสุขก็แสดงว่าจะโชคดีถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้เครียดหมองหมองหน้าตาอย่างกับมีแพนด้าใช่ไหมหน้าตากำกำนะฮะก็แสดงว่าสิ่งทุกๆมันเข้ามาค่ะนะครับก็หยุดไปทำไมอ่ะก็ฟังอยู่อาจารย์ก็อาจารย์หลายอ้าวจะบอกต่อไปเมื่อกี้ขมิ้นชันแล้วนะประโยชน์ขมิ้นชันยังไม่จบแค่นั้นพ่อแม่พี่น้องค่ะกินรักษาตับไตไส้พุงนะฮะเอามาทาหน้าสิค่ะขมิ้นชันเนี่ยเอามาทาหน้าเลยเอามาใส่กับปูนแดงเนี่ยผสมกันใส่น้ำด้วยขมิ้นชันปูนแดงผสมกันน้ำขำยังเต็มตัวเลยค่ะเนี่ยน้ำขำยังเหลืองเต็มตัวทาหน้าเลยทาหน้าทาตัวเลยนี่ผมทาหน้าไว้ทั้งคืนเลยนะฮะผมไม่ต้องตัวน้ำขำก็เหลืองไปด้วยผมไม่ต้องใช้ไอ้กินได้เลยน้ำขำก็กินมันจะแค่มันจะค่อยๆแก้สิวแก้ฝ้าเราไปเรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้องได้หมดนะฮะผมไม่ต้องใช้แป้งไม่ใช้เครื่องสำอางหรอกผมก็ทาหน้ามาร์กหน้าไว้ทั้งคืนเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมีสิวบ้างเล็กๆน้อยๆมันก็จะดูดสิวออกมาค่ะนะครับแล้วเราก็ผมก็จะใช้สบู่เนี่ยนะสบู่ที่อาจารย์อ้อทำเนี่ยอันเนี้ยลองไปมันไม่มีในตลาดนะสบู่อันเนี้ยสบู่ขมิ้นชันกุมภันเนี่ยนะหรือพ่อแม่พี่น้องจะเอาสบู่อ่อนๆของพ่อแม่พี่น้องก็ได้ถ้าไม่มีสุดท้ายก็เอามาเอาสบู่ผมก็ได้เนี่ยสุดท้ายเลยเนี่ยผมใช้สบู่อันเนี้ยขมิ้นชันผสมปูนแดงด้วยนะฮะอันนี้ก็ขายที่สำนักผมอย่างเดียวเลยที่บ้านผมอย่างเดียวเลยนะผมก็ทาหน้าทาด้วยน้ำอุ่นหน่อยนะขูดเบาๆก็สิวมันก็ออกสิวมันก็หลุดผัดเซลล์ผิวไปด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีประหยัดง่ายๆประหยัดและมีประโยชน์นะฮะพ่อแม่พี่น้องก็เอาขมิ้นชันกับปูนแดงเนี่ยผสมน้ำนะฮะให้ข้นๆหน่อยมาร์กที่หน้ามาร์กที่ตัวเดี๋ยวผิวพรรณเราก็จะดีขึ้นนะฮะอันนี้เป็นวิธีขจัดสิวขจัดฝ้านะฮะแล้วก็ผัดเซลล์ผิวให้ดีขึ้นนะเป็นวิธีง่ายๆนะครับเป็นสมุนไพรธรรมชาตินะคะนะสมุนไพรทีนี้เมื่อกี้กินอันนี้ก็ทำที่หน้าที่ตัวใช่ไหมฮะอ้าวประโยชน์ของขมิ้นชันนะก็เยอะแยะก็เกี่ยวกับรักษาการอักเสบในร่างกายถูกต้องไหมใช่ค่ะสิวก็มาจากการอักเสบในร่างกายเช่นกันใช่ไหมฮะทีนี้ถามว่าคนที่เป็นโรคหัวใจทำไงกินมะกรูดเลยค่ะมะกรูดเลยกินมะกรูดเยอะๆอ้าวสักถ้าเป็นโรคหัวใจเยอะกินสัก20เม็ดก็ได้กินน้ำมาเยอะโอ้กิน3 ลิตรยิ่งดีเลยคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเมื่อยหรือเกินค่ะนะร่างกายไม่แข็งแรงเลยอ่อนปวกเปียกค่ะนะฮะอันนี้สุขเพศแล้วนะกินขิงเลยขิงเนี่ยค่ะขิงแก่ๆเอามากินได้เลยนะฮะหรือว่าแคปซูลขิงเนี่ยกิน3ชนิดพวกนี้ผมกิน3ชนิดเลยแล้วผมแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องที่มาบ้านกินทั้ง3ชนิดน่ะค่ะแล้วกินหนักขมิ้นชันเยอะๆหน่อยเนี่ยอย่างผมกินเนี่ยขมิ้นชันทั้ง30เม็ดขิง5เม็ดมะกรูด5เม็ดกินทุกวันค่ะก็ไม่เห็นจะต้องเป็นอะไรสักทีนะฮะเพราะร่างกายมันก็จะขับถ่ายแต่กินน้ำไม่เยอะนะต้องกินน้ำไม่เยอะสมุนไพรประเภทนี้ต้องกินน้ำไม่เยอะเพื่อให้เกิดการขับถ่ายออกมาค่ะใช่ค่ะร่างกายก็จะโล่งผิวพรรณเราก็จะดีนะครับลองทาดูจะได้ไม่ต้องใช้อะไรอ่ะไม่ต้องใช้เครื่องสำอางไงประหยัดมาละนะฮะทาไปเรื่อยทาตัวทาหน้าเนี่ยมันต้องใช้เครื่องสำอางแล้วฮะค่ะมันจะลอกผิวลอกเซลล์เราไปเรื่อยๆผัดเซลล์ผิวค่ะแล้วทำให้เราไม่แก่ด้วยค่ะใช่นะฮะเพราะว่าขมิ้นเนี่ยกันแดดได้เยอะเลยค่ะใช่กันแดดได้เยอะเลยอย่าคิดว่าขมิ้นไม่กันแดดนะขมิ้นนี่กันแดดเลยนะครับ
ค่ะก็เป็นเคล็ดลับง่ายง่ายเคล็ดลับความงามค่ะความสวยความงามความหล่อนะฮะหรือว่าความเท่ของพ่อแม่พี่น้องเราไปทำดูค่ะนะฮะแล้วกินก็บำรุงร่างกายนะฮะก่อนเราจะไปหาหมอเราก็ต้องรักษาร่างกายเราก่อนด้วยสมุนไพรนะครับถ้าร่างกายเราแข็งแรงนะฮะแล้วก็ไม่จะเป็นโรคประสาทเนี่ยเพราะเห็นบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรหนักหนาก็เครียดไปเองไงนะฮะลองกินดูสิฮะลองกินดูปวดเมื่อยกับกินขิงเป็นหัวใจก็กินมะกรูดไปเป็นตับไตเส้นพุงหรือกินเหล้าเยอะก็กินขมิ้นชันไปนะเดี๋ยวนี้ก็ผลิตเป็นแคปซูลเยอะแยะนะครับค่ะอ้าว3กุมภา35จะสอบติดเป็นข้าราชการครูหรือเปล่าคะคุณอรทัยโอ้มีโอกาสถึง 90% เลยนะคุณอรทัยนะครับเน้นเอาเงินให้พ่อแม่อย่างเดียวเลยช่วงนี้มีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยนะครับให้เงินพ่อแม่แล้วอธิษฐานเอานะครับก็มีโอกาสได้เยอะเลยอันนี้ก็ใส่เสด็จพ่อเรา5นะครับกับพระพิฆเนศไว้ก็จะดีทั้ง2ชนิดเลยนะครับเป็นมงคลในช่วงนี้นะครับเมื่อกี้อาจารย์เอพูดถึงเรื่องสมุนไพรนะคะอ้อก็จะขอเสริมค่ะสมุนไพรกุมภันนะคะเป็นสมุนไพรที่ได้รับอย.แล้วนะคะแล้วก็อาจารย์เอท่านได้ปลูกเสกอะค่ะก็จะมีทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมด17ชนิดนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นขมิ้นชันยาสระผมครีมนวดสบู่เหลวสบู่ยาสีฟันมีแบบคือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในร่างกายอะค่ะก็มีหมดเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งนะคะครีมทาหน้าสบู่เหลวแป้งยาสีฟันทุกอย่างจะทำมาจากสมุนไพรนะคะแล้วก็อ้อก็เป็นคนทำเองนะคะแล้วอาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้ปลูกเสกค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับเป็นการนิมิตของท่านอาจารย์เอตาทิพย์อะค่ะเพื่อที่จะการทำผลิตภัณฑ์แต่ละอันเนี่ยจะอาจารย์เอท่านจะเหมือนกับนิมิตขึ้นมาก่อนว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะต้องใส่สมุนไพรตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะต้องใส่สมุนไพรตัวนี้ค่ะเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยนำไปใช้แล้วก็มีสุขภาพกายแล้วก็มีผิวพรรณที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ก็คือที่เด่นๆก็จะเป็นน้ำกุมภันนะคะอาจารย์ฮัทเป็นน้ำกุมภันจะแนะนำเรื่องน้ำกุมภันหน่อยได้ไหมคะน้ำกุมภันเนี่ยก็คือน้ำดื่มที่บริสุทธิ์ 100% ส่งมาจากโรงงานนะฮะที่กรุงเทพน้ำกันบริการที่หลัก4นะฮะท่านส่งศูนย์ราชการหลายๆแห่งเยอะนะฮะแล้วแบงก์ก็มีหลายแห่งนะฮะ40กว่าปีแล้วแล้วเขาผลิตเป็นแบรนด์ผมนี่กุมภันทั้งหมดเลยนะฮะก็ขอให้เป็นสิ่งสุดท้ายนะฮะพอดื่มแล้วบางคนที่มีศัยศาสตร์หรือว่าเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บความเชื่อของพ่อแม่พี่น้องหรือลูกศิษย์ลูกหาผมก่อนดีกว่าเขาเชื่อว่าดีขึ้นเขาหายป่วยแล้วก็ดื่มแล้วเรียกเงินเรียกทองเพราะว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยด้วยนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากร่ำอยากรวยเคล็ดลับง่ายๆก็อ้าวนึกถึงเท้ากุมภันองค์นี้นะฮะเท้ากุมภันองค์นี้ที่ผมนิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยนะฮะขอพรท่านนึกในใจก็ได้ว่าเนี่ยอธิษฐานถึงพ่อกุมภันขอเรียกเงินเรียกทองให้ลูกด้วยพอได้เงินแล้วปุ๊บก็ใส่บาตรให้เท้ากุมภันท่านเนี่ยง่ายไหมพ่อแม่พี่น้องวิธีง่ายๆเลยใส่บาตรให้ท่านได้เงินแล้วก็ใส่บาตรให้ท่านหรืออธิษฐานเรื่องต่างๆสำเร็จแล้วก็ทำบุญถวายท่านใส่บาตรหรือสังฆทานถวายท่านนะฮะก็เดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วนะฮะก็ผมก็ขอพรนะฮะขออาราธนาสมเด็จองค์ปฐมคณะเบื้องบนทุกๆพระองค์เลยหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงปู่ผลวัดเซิงหวายอาจารย์ผมที่ครอบครูให้เนี่ยและหลวงพ่อปานวัดบานงโกตลอดจนท่านเท้ากุมภันเนี่ยที่ประดีกุมภันองค์เนี้ยนะเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเทพแห่งหวยนะฮะก็ขอพรให้พ่อแม่พี่น้องที่ชมช่อง8ของพี่ต่อเนี่ยนะฮะนะฮะ www.thaitv8.com เนี่ยนะฮะและรายการอาจารย์เอตาทิพย์และทุกๆรายการของพี่ต่อช่อง8ที่มีพูดได้นะฮะที่อยู่ทั้งในประเทศต่างประเทศก็ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านร่ำรวยหมดหนี้หมดสินปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะฮะมีความสุขทุกคนเลยนะฮะปลอดภัยตลอดกาลเลยนะฮะผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์ออตาทิพย์ลูกน้องขันตาทิพย์กลับลาไปก่อนนะฮะพบกันพรุ่งนี้1ทุ่มถึง3ทุ่มนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสามพุทธศาสตร์ค่ะเลโตโตไทยะค่ะ